มีหนังสือเล่มใหม่นะครับของลูกเขยอดีประธานาธิบดีสหรัฐนะครับเจเร็ดคูชเนอร์นะครับเจเรดแต่งงานกับอีวังกาแล้วก็เป็นลูกอดีตนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังที่มหานครนิวยอร์กนะครับคนนี้เจเร็ดคูชเนอร์เขาเขียนหนังสือซึ่งมีชื่อว่า breaking history สร้างประวัติศาสตร์นะฮะหรือทําลายประวัติศาสตร์อันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะแปลคำว่า breaking history อย่างไรแต่ว่าเขาเขียนหนังสือเล่มน,นี้แล้วก็มีเป็นเวอร์ชัน audible นะครับซึ่งฟังเขาอ่านได้ให้มุมมองในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับการ ช่วยอีวังกานะครับภรรยาของตนเองแล้วก็เดอะดอนนเนี่ยช่วยทำงานในทัมมิทข่าวประสบความสำเร็จในด้านใดบ้างแล้วก็รบกับสตีฟแบนเนอนันอย่างไรแล้วก็มีทัศนะอย่างไรกับสื่อกระแสหลักของสหรัฐซึ่งเป็นเรื่องซึ่งเขาพูดถึงเยอะเขียนถึงเยอะเขาพูดไปออกรายการพอดแคสต์ของเมแกนเคลลี่นะครับพิธีกรชื่อดังนะครับแล้วก็เจอร์รี่คูชเนอร์ก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์ในการทํางานทางการเมืองเขาไม่ยอมตอบว่า ในรอบหน้าประธานาธิบดีทรัมป์ถ้ากลับมาเนี่ยเขาจะกลับมาช่วยงานหรือไม่แต่ว่าทรัมป์ค่อนข้างไว้ใจลูกเขยคนนี้มากนะฮะแล้วก็มีบทบาทค่อนข้างสําคัญในการรับภารกิจในการเข้าไปเจรจาทําข้อตกลงสันติภาพในตะวันออกกลางด้วยนะฮะไปพูดคุยกับซาอุดีอาระเบียหลายเรื่องนะฮะเขาใช้ลูกเขยคนนี้เป็นที่ไว้วางใจมากทีเดียวเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้มีข้อมูลวงในเยอะนะฮะเขาวางขายแล้วในสหรัฐนะครับอันนี้ผมดึงภาพจากอ Amazon ขึ้นมาให้ดู เป็นหนังสือเล่มใหม่ของเจอร์ร u s ค n ูชเนอร์นะฮะพูดถึง Amazon นะครับให้ดูบทความนี้นิดนึงนะเป็นเกี่ยวกับ a อเดปัสคอมเพล็กซ์ผมไม่แน่ใจว่ามันแปลว่าอะไรดีในเรื่องนี้แต่ว่าอันนี้เป็นบทความซึ่งแนะนำให้อ่านเขาเขียนเกี่ยวกับนักธุรกิจชื่อดัง Jeff Bezos เจ้าของ Amazon.com